ผมว่ามุมมองทางการเมืองกับการขึ้นลงดอกเบี้ยเนี่ยต้องไปถามแบงก์ชาติเขาอ่ะเขาก็ผ่านเรื่องนี้มาเยอะแยะแล้วอ่ะผมมั่นใจเลยว่าเป็นเรื่องปกติผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็ต้องดูใจเขาก็เป็นการดูว่ากรรมการเนี่ยจะทำหน้าที่ของตนเองอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูอีกไม่นานก็ประชุมแล้วล่ะครับแล้วพอประชุมเขาก็จะออกมาชี้แจงว่ามุมมองของเขาจากปัจจัยต่างๆคืออะไรที่เขาจะดูเนี่ยก็คือตัวเงินเฟ้อที่แท้จริงว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับผมเลยเตรียมภาพนี้มาให้ดูก็คือเงินเฟ้อล่าสุดของเราเนี่ยติดลบอันนี้เป็นข่าวกันละส่วนหนึ่งที่ติดลบเนี่ยมาจากสินค้าจากเมืองจีนเนี่ยที่เข้ามาแล้วทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยลดลงแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากพวกราคาน้ำมันต่างๆที่ปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแต่อยากให้ดูอันนี้ครับผมว่ากรรมการเขาก็จะดูประกอบกันใช่เงินเฟ้อทั่วไปติดลบแต่ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจากมุมมองของเขาเนี่ยคงอยู่ที่ประมาณ 0.5-0.6% ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามีเงินเฟ้อนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้สูงนะครับถือว่าต่ำมากก็ถือว่าต่ำกรรมการก็จะไปนั่งดูว่าโอเคสำหรับเราต้องคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่ปัญหาขนาดนี้อันนี้แน่ๆเลยคือเงินเฟ้อถ้าเกิดดูจากรูปนี้ไม่ใช่ปัญหาเขาก็จะดูคำถามถัดไปว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะไปได้หรือเปล่าต้องการแรงกระตุ้นหรือเปล่าในส่วนนี้ก็จะมองว่าเศรษฐกิจไทยอย่างแบงก์ชาติประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ประมาณสัก 3.8 มั้งครับ 3.8% เนี่ยเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเขาคิดว่ากลางๆผมคิดว่าเขาก็ต้องรอดูว่าแรงกระตุ้นจากภาครัฐจะมาประมาณไหนท่องเที่ยวจะกลับมาดีมากน้อยแค่ไหนเงินทุนจะไหลเข้ามากน้อยแค่ไหนแล้วทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นภาพเศรษฐกิจที่พอไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เศรษฐกิจพอไปได้3-4% ไม่ดีเดย์ไม่ยังมีความท้าทายอยู่ในช่วงต้นปีใช่ไหมครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวพอไปได้เขาก็ต้องถามตัวเองต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นในการลดดอกเบี้ยหรือเปล่านี่คือที่เขาต้องถามแล้วเขาก็จะไปถามต่อว่าถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวปีหน้าคือปี68นะครับแล้วก็นำมาถึงเรื่องของการส่งออกที่จะปรับตัวดีขึ้นเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจตัวของเงินทุนก็จะไหลเข้ามาที่เราต่อเนื่องแล้วก็แม้กระทั่งตัวของsentiment ต่างๆที่ดีขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยการขึ้นการลงดอกเบี้ยเนี่ยกว่าจะส่งผลก็ต้องปีกว่าๆมันจะไปจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่ผมว่านี่คือสิ่งที่เขาจะตัดสินใจเขาจะคิดตามแนวคิดลักษณะนี้แหละแล้วก็เขาก็จะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงินว่าดอกเบี้ยเขาควรจะปรับหรือไม่ปรับผมคิดว่าประมาณนี้แต่ว่าปัจจัยหลักๆก็คือแค่นี้แหละที่ดูอยู่ขณะนี้เมืองไทยเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นมาแค่ 2% น่ะคือมันจุดเริ่มต้นคือจุดนี้เลยคือถ้าเกิดดูเนี่ยจะเห็นว่าดอกเบี้ยของเมืองไทยในอดีตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ใช่ไหมครับนี่คือก่อนโควิดแล้วก็บางช่วงก็ขึ้นไป 3% ในช่วงที่เราต้องต่อสู้เงินเฟ้อบ้างอะไรบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่จะลดลงมาเนี่ยอย่างมากผมดูเลยนะถ้าเกิดต่อให้เขาลดนะ 1% ไม่ได้เกินนั้นนะไม่มีทางเกินนั้น